ครับครับแล้วยามถ่ายทอดพอดีกลางวันก็ติดงานอยู่ถ้าไม่ติดงานก็มาให้ได้นี่รับงานเขาไปแล้วมันหนีมาไม่ได้เพราะยามมากลางคืนแล้วแถวนี้รถมันติดครับขนาดมากลางคืนยังติดเลยขนาดมาเมื่อกี้ขยับทีละเมตรวันนี้มันสูงครับมันสูงด้วยแต่วันธรรมดาก็ติดอยู่แล้วถ้าเส้นนี้ติดหมดแล้วครับต้องหักเลยนะตรงนี้ก็ต้องออกเลยจะดิดหักหมดเอาก็ต้องออกนะแสดงว่าไม่เกี่ยวละกินกระแสเกินชุดสตาร์ทน่าจะดีหมดแล้วเนี่ยต้องไปลองดูอ้าวของที่หนูลองอ่ะเอ๊ะมันเพราะอะไรแล้วที่มันเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูแรงอัดก่อนครับทุเรียนเมื่อวานยังไม่ย่อยเลยนั่นเนี่ยไม่พอหรือเปล่ากินทุเรียนไม่พอน้อยไปต้องกินเยอะหน่อยอืดของอะไรบ้างโอเคอย่างนี้เราใส่ชุดเดิมกลับไม่เกี่ยวแล้วเป็นผู้ช่วยช่างแล้วงานนี้ผมจะเสียบนะครับครับเสียบเลยครับอะไรจันทร์นี่หนูแรงอัดมีนะอัดมีแต่จริงกระแสเกินของนี้มีนะอืมอายุตอนนี้กระแสเจ็ดอยู่อ่ะดูใหญ่ๆหน่อยไม่ได้ไงเล็กแล้วใหญ่แล้วเนี่ยแรงอัดมีสตาร์ทออกนะคุดใหญ่แล้วน้ำมันคอมต้องลองดูน้ำมันเนาะสตาร์ทออกแต่คอมจริงกระแสความรุนแรงลงชักปลั๊กก่อนครับวัดกันรั่วว่ะออกเลยครับออกนะครับเนียนอัดมีแต่จริงกระแสเหมือนเดิมอะไรกระตุกทำไมเราจะดูดช่างช่างแมวลงถอดปลาอะไรใช่ไหมครับถอดแล้วครับขาปลาไงท่านขาปลาใครมันจุกันสิว่าโดนแล้วใช่ไหมจะโดนเอาเนี่ยโดนขาปลาดูดแล้วใช่ไหมตกมือกระตุกเมื่อกี้ขาปลาเก็บบรรจุต้องรอแป๊บหนึ่งโดนดูดก็วอร์มมาสิเดี๋ยวเขาจะรู้เนี่ยชิดวัดกันรั่วนะคอมจะเสียมั้ง15ได้ไหมครับถ่ายนะอืมเขาขาถีบกันโอ้ยย้อนกลับมาเนี่ยย้อนกลับนะลองดูทีเงาหัวแล้วจับโยนแล้วเจ็บปากครับหลอดไม่หลอดเจ็บนะครับเจ็บเลยครับเจ็บแอมแรงอัดมีแต่กินกระแสเป็นไม่ได้ไงวะถอดปลั๊กนะครับถอดแล้วครับการใหม่แรงอัดมีเปิดผ่านแล้วนั่นตกของใส่ตัดทำให้โล่งที่สุดครับตรงนี้แล้วเป็นที่ขอบรันเองโอเคท่อหายออกแล้วนะครับท่อหายนี่ลอยให้หมดแล้วครับลอยออกมาตอนนี้ทำยังไงก็ได้ให้กระแสมันลงนะครับเพราะว่ากระแสเกินทำให้โอเวอร์โหลดมันตัดลองอีกทีครับเสียบแล้วครับเสียบเลยครับเสียบแล้วครับครับ6แอมป์7แอมป์อัดมีนะครับอย่างแรงอย่างแรงแต่กินกระแสเกินยังไงนี่ช่างเรามันก็จากแล้วเนี่ยสตาร์ทออก
เดี๋ยวลองตัวนี้ช่วยดูก็ข้อมันกดรันไงตัวนี้ก็ถูกนะตัวนี้ก็รีเลย์สตาร์ทตัวนี้ไฟใช่ไหมใช้เป็น PCC ข้อมกดรันขาวส้มแดงเข้าแดงเข้ากดน่าจะประมาณนี้ลองดูอีกทีเดี๋ยวนะจับแอมดูทีครับเสียบทีครับโอเคครับเสียบครับเจ็ดตัวนี้หนักกว่าเดิมตัวนี้กินไฟมากกว่าเดิมไม่ออกถอดเลยครับ TTC ก็ไม่หลอดลอยก็ไม่หลอดกดรันได้ช็อตรอบเดี๋ยววัดโอห์มดูทีตั้งไปที่ไดโอดนะครับโอห์มต่ำกดรันกับคาร์บอนนี่นะโอห์มต่ำนะให้หนูวัดดูสิโอห์มเห็นหมดมีชัดนะหนูตัวเลขตัวบัลล่มจะเอาขึ้นข้างบนนะโอ้โหนุ่นด้วยหัวคอมด้วยเอานี่แล้วกันนี่ขดรันนะครับรันนี่ R C เอ๊ะมันแค่นั้นเองโอ้มันไม่นิ่ง13ตั้งตำแหน่งแล้วในโอ้นะกินขึ้นอย่างแบตจะหมดวะเนี่ยต่ำมากเลยร้อยนี่ไงขอของลุงหน่อยครับลุงครับเดี๋ยวเอากิฟต์แอมลุงมาวัดหน่อยครับของลุงนะครับพี่ว่าใช้ไม่ถูกครับมาเดี๋ยวผมจะวัดให้ครับหน้าไฟมันจะนิ่งของช่างของช่างแมวจอนั่นหมดแล้วตัวนี้ตั้งโวลต์ตัวนี้ตั้งโอห์มตั้งวัดโอห์มตัวนี้ใช้ของลุงเขาแล้วกันเควินคือรู้สึกไม่ปี๊บนี่หว่ามันเป็นลืมโอเคหนึ่งปีเดียวดูตัวนี้ดิจะชัดจะนิ่งกว่าของน้องแมวไหมเควินยังงานน้องเควินเลยรันเท่าไหร่กดรันสตาร์ท10โอ้มันต่ำอ่ะนี่เกินสตาร์ท 800กดรันไม่นิ่งนะครับรันกับสตาร์ทไอ้รันกับคาร์บอนบางทีก็1โอห์มไม่นิ่งโอห์มเหมือนช็อตนะช่างแมววัดมาเยอะน่าจะรู้แล้วน่าจะดูแล้วน่าจะช็อตกดรันนะมีต้อนมันไม่นิ่งวัดกับรวดมันติมิเตอร์ดีกว่าสุดท้ายไม่ช็อตไม่เสียแต่ว่ากินกระแสนะครับสตาร์ทออกตัวมันติเลยครับมันติมันจะไม่มีปัญหาเรื่องกดรวดเท่าไหร่ลมต่ำแทบจะเป็น0โอห์มตัวขดรันกับคาร์บอนน่าจะช็อตรอบนะครับจากการวัดเนี่ยนะ
สามมานะครับปกติน่าจะอยู่ที่1โอห์มนะครับกดรันกดรันน่าจะช็อตรอบนะครับกดรันกับสตาร์ทสตาร์ทไม่มีปัญหาครับสตาร์ท5โอห์มเสียนะครับคอมน่าจะเสียกดรันโอห์มต่ำช็อตรอบแหละคอมเพรสเซอร์ช็อตรอบแต่ว่ามันสตาร์ทได้อยู่มาโอเคครับมาขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมนะครับก็คือคอมเพรสเซอร์เสียนั่นเองสตาร์ทออกแต่ว่ากินกระแสเกินน่าจะช็อตรอบนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่ามือใหม่ในการที่ตรวจเช็คครับก็คือต้องเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์นั่นเองครับอาการนี้โอเคครับสวัสดีครับตามตอนต่อไปครับสู้ๆครับต้องเปลี่ยนคอมแล้วไม่เกี่ยวกับชุดสตาร์ทเลยครับลุงคอมเสียคอมกินกระแสเกินครับ